ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับเด็กๆไม่กลัวเนี่ยใช่ไหมคนใหม่ๆหลังๆมันพูดมันไม่พลาดพิงไงไม่ว่ามีก็ประกันได้ประกันออกมาไอ้คนใหม่ขึ้นมาไอ้มึงโดนมามึงก็ประกันออกมาก็ไปเรื่อยๆนะมีเป็นแสนคนเขารวมรับประกันได้นะจับไม่หมดแล้วครับผมเชื่อได้จับไอ้คนนี้ไอ้คนหน้าขึ้นใหม่คนหน้าขึ้นใหม่ไปเรื่อยนะเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงนะเพราะเผื่อเนี่ยไอ้กฎหมายไอ้พรกฉุกเฉินนี่จะโมฆะซะด้วยเพราะมันไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะให้มันฉุกเฉินแล้วยังใช้คำว่าร้ายแรงมันไม่มีเหตุจริงนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้ผู้ปกครองก็ใช้อำนาจตามเบอร์ใจอยากจะประกาศแล้วก็ประกาศอยากจะออกกฎหมายแล้วก็ออกสิครับใช่ไหมสภาวันนี้กฎหมายมันควรจะต้องผ่านสภานะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้เกิดภัยพิบัติโอ้โหแผ่นดินถล่มไว้รัฐบาลต้องงัดมาตรการพิเศษออกพรกฉุกเฉินมาโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมันไม่ใช่นะวันนี้ยังไม่เห็นมีความวุ่นวายในประเทศเลยอ่ะมันอ้างขวางขบวนก็ไอ้เข้มก็ไปจับไอ้พวกขวางขบวนดิคนอื่นเขาไม่ได้ขวางนี่ก็จ่ายพวกขวางไว้ดิเกี่ยวอะไรอ่ะคนเป็นแสนๆคนไปขวางทั้งแสนคนหรือเปล่าล่ะแต่มันพยายามสร้างเงินขายไงทั้งหมดเนี่ยในเมื่อมันสร้างเงินขายก็อย่าไปสร้างเงินเราก็อย่าไปรับเงินขายมันดิใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็พูดอยู่ได้แต่เรื่องขวางขบวนไอ้เหี้ยคนก็ไปเป็นแสนก็ไปขวางหมดหรือเปล่าล่ะแล้วเลิกพูดไอ้เรื่องนี้นะก็ผมก็ไม่ได้ห้ามนะเอาใครที่มีนาคาดมาร้ายต่อสถาบันก็จับติดคุกยิงเป้าไปเลยก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จะทำอะไรก็ทำไปดิแต่กูไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายเลยมึงมายุ่งอะไรกับกูล่ะคนอื่นต้องเยอะต้องแยะเขาไปเขาไปเรียกร้องแก้แล้วมาโน่นใช่ไหมกูยังไม่ได้เคยนะกูไม่ได้เห็นด้วยกูแล้วกูไม่ได้เห็นด้วยแล้วไม่ได้คัดค้านกรรมใครกรรมมันอ่ะมึงไปทุบรถมึงก็ติดคุกไปดิใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่แล้วเลิกพูดที่เราปัญญาอ่อนจะเอาไอ้คนไม่กี่คนมาตัดสินคนทั้งหมดได้ไงคนก็ออกไปเป็นแสนเนี่ยเพิ่มความชอบให้เคอร์ฟิวผมท้าเลยดีกว่าไม่มีเคอร์ฟิวจะประกาศเลยเด็กเขาไม่ได้ชุมนุมข้ามคืนซะเมื่อไหร่จะประกาศทำไมเคอร์ฟิวอ่ะเออชาวบ้านก็เดือดร้อนม็อบก็สองทุ่มก็เลิกแล้วประกาศเกิดฟรีต้นตีนอะไรกันประกาศก็ควายเลยนะเอาดิกูท้าประกาศเลยเอาประกาศเกิดฟรีเลยไปเออใช่ไหมประกาศได้เอาประกาศเลยเกิดฟรีกูไม่ได้กลัวเลยนะม็อบต้องไม่กลัวกูก็ไปมึงจะเกิดฟรีอะไรหกโมงเย็นยังไงหกโมงเย็นห้ามออกจากบ้านเหรอเออหรือเกิดฟรีบ่ายสามอะไรนะห้ามทุกคนออกนอกบ้านเหรอเด็กปลาของก็จับเด็กปลาของเนี่ยใครปลาก็ปลามาแล้วกลับจะได้เรื่องอะไรก็ได้ไหมล่ะก็ดูเองได้ไม่ได้นะแล้วนอนค้างได้อะไรครับได้รถถังเหรอNNเหรอฮะฮะแล้วนอนค้างได้อะไรครับมาแล้วกลับได้อะไรมึงก็ถามมึงเองเนี่ยแล้วมานอนค้างได้อะไรล่ะไอ้นปช.ไอ้กปส.เนี่ยค้างกี่เดือนล่ะแล้วได้เหี้ยอะไรบ้างอ่ะท้ายสุดก็ยึดอำนาจอยู่ดีอ่ะหมองใช้หมองเนี่ยใช้นิ้วเวลาจะพิมพ์อะไรมาเนี่ยให้สมองสั่งการไปที่นิ้วนิ้วก็จิ้มตามสมองแต่ไม่ใช่นิ้วไปเรื่อยนะครับแล้วสมองไม่คิดนะมันจะพิมพ์แสดงออกเห็นโง่ๆมานะครับนะนี่คุณยังฝักใฝ่ม็อบโอลานอยู่เลยครับนะครับคุณยังจะฝัดเรียกร้องสวินหายม็อบแบบโบราณนี่ขนหม้อข้าวหม้อแกงเอาคนเฒ่าคนแก่มานอนแล้วก็จองงอแงนะครับนะตากผ้าตากผ่อนอยู่ริมม็อบนะครับเฮ้ยคุณยังต้องการแบบนั้นอยู่เหรอเออโอ้นี่มันยุค 5G แล้วพี่เอ้ยเขาเรียกแฟชม็อบแฟชม็อบเปิดแฟลชยังไงวะเอ๊แล้วก็ร้องเพลงกันแล้วถ่ายได้รูปภาพกับสิ่งที่เขาต้องการนี่คือต้องการรูปภาพใช่ไหมเขาต้องการรูปภาพให้คนถ่ายภาพให้คนแชร์คนโพสต์ทวิตเตอร์ทวีตไปทวีตมาสำนักข่าว AP CNN ABC BBC อันซาจีล่าถ่ายทอดทั่วโลกอันนี้คนไทยกันนี้กำลังรัฐบาลไทยตอนนี้ขี้หดตดหายนะพอดีนายกเราไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เลยอาจจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ได้ม็อบแบบโบราณนี่นะแมงก็แหกปากไอ้อีโง่ไอ้เหี้ยไอ้เลวนะพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นไงมีแค่นั้นแหละครับแหกปากกันเสียงแหบเสียงแห้งใช่ไหมครับเหนื่อยกันนะติดเครื่องฟงเครื่องไฟอดหลับอดนอนขี้เยี่ยวเต็มไปหมดนะครับนี่พรุ่งนี้เช้าคนก็ทำชีวิตตามปกติชาวบ้านรู้แล้วเอ้ยเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสามไปสี่รถมันจะเริ่มละเส้นไหนไว้แล้วก็เลี่ยงกันมันหมดยุคไอ้เท่าแล้วหมดยุคไดโนเสาร์แล้วครับนะทีนี้มันเป็นเรื่องของเด็กๆ เขาแล้ว
แก่ๆแล้วถ้าคิดไม่ทันก็นั่งเฉยๆอ่านไปเรื่อยฟังไปเรื่อยแล้วคิดตามเดี๋ยวก็รู้เองเลยเขากำลังไปถึงไหนแล้วกูเห็นดูม็อบสมัยก่อนอ่ะมังเต็มราชประสงค์เต็มสวลีเป็นไงเต็มสนามราชมังคลาชนะไหมชนะไหมเดินกันทั้งเยาวราชได้เงินไปเป็นกระสอบชนะไหมเดินกันโอ้โหแม่งไปนู่นพังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาตีนถีบชนะไหมปิดสนามบินฝรั่งเขาเลิงแม่งคิดหายกลับบ้านตกเครื่องหมดเลยได้เฮียอะไรมาบ้างชนะไหมเดี๋ยวจะหาว่าพูดข้างเดียวอีกใช่ไหมยึดสภาขี้ใส่สภาเอาเลือดสาดเอาชนะไหมก็จบด้วยปฏิวัติทุกครั้งไม่ใช่เหรอวันนี้โอ้โหแม่งใช้ตังค์กันน้อยเด็กๆก็สนุกสนานคนนั้นก็ไม่เหนื่อยผู้ใหญ่ก็ได้พลอยได้สนุกไปด้วยได้รอลุ้นใช่ไหมไอ้เนี่ยแม่งปวดหัวว่ะเป็นม็อบสมัยก่อนโอ้โหแม่งมึงชุมนุมเป็นเดือนๆนะชุมนุมเป็นเดือนๆค้างคืนเป็นเดือนนะครับจนไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยว่าแม่งกูอยู่มา2เดือน3เดือนมึงก็ยังไม่ออกอ้าวลุกไล่ล่ะออกไล่ตามถนนใช่มั้ยเดินเรียรายเงินมาตังค์หมดแล้วนี่ใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วก็ไปพังป้ายสถานีตำรวจบ้างไปสำนักงานตำรวจชาติลื้อป้ายใช่มั้ยครับแล้วชนะมั้ยครับโอ้โหบางคนโอ้โหต่อเอาเงินไปคล้องคอพ่อกำนันสุดหล่อเอากระสอบใส่เงินโอ้โหแบงค์ยาวเป็นปึ้งเลยโอ้โหยังไงจะได้ไหมครับสรุปไอ้เหี้ยตังอยู่ไหนวะตอนนี้ตังอยู่ไหนวะตังอยู่ที่ใครไอ้สัตว์ใครอมแม่เงินในกระสอบถามยิ่งอยู่ไหนวะใช้เงินที่มาตั้งพักวันนี้หรือเปล่าชาวบ้านให้ไปเป็นกระสอบไปนะกูจำได้กูเห็นนะน่าจะเริ่มไปตามไปได้เงินในกระสอบไปไหนนะไอสัตว์ใครอมนะจะจบด้วยปฏิวัติอยู่ดีอ่ะแล้วยังจะมาเอ้ยมาแล้วกลับจะชนะได้ไงโอ้โหนี่แหละโคตรชนะเลยครับชนะใสชาวบ้านไม่เดือดร้อนด้วยไปฝึกมาใหม่นะวิชาไอโอพวกมึงนี่แม่งต้องให้กูสอนทุกเรื่องเลยนี่มึงฟังกูทุกวันมึงไม่ฉลาดกันมั่งขึ้นแล้วไงวะมึงไม่เก่งขึ้นเลยไงวะเนี่ยกูก็สอนกันหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้คน 1,800-1,900 เลยเหรอครับตายละตายแล้วที่นี่ Facebook ผมแย่เลยครับคนกดติดตามเป็นล้านนะครับสู้คน 40,000 ไม่ได้ทีนี้นะใน YouTube คนติดตาม 40,000 นะครับเฟซนี่แม่งตอนนี้แม่งเฮงซวยมากเลยนะจะมาต่อเรื่องอะไรกันพอแล้วหมดมุกแล้ววันนี้นิทานเรื่องคนในกระสอบนะทนายนั่นนะโอ้ยอย่าพูดไอ้ทนายดอใช่ไหมแถมไว้หน่อยปิดท้ายนะเรื่องเดียวสุดท้ายนะเดี๋ยวแม่งมันฟ้องกันนะอย่าไปพูดชื่อนะเว้ยวันนี้ยิงสรุปได้หมดแล้วนะไอ้ทนายดอนะคุณดูอารมณ์ไว้ดีครับแม่งคุ้มดีคุ้มร้ายผมว่ามึงดีเหมือนดูคนบ้าผมไม่เคยดูหรอกแต่ผมเห็นแวบๆนะเออแต่คนดูเขาเยอะนะเป็นหมื่นๆเลยไม่ใช่ครับได้ข่าวคนติดตามเป็นล้านเลยไม่ใช่ครับจริงไหมผมก็ไม่เห็นก็มีแล้วก็แค่สิ่งที่ผมไม่ชอบคือหนึ่งการย่อเย้ยถากถางตัวเองดีอยู่คนเดียวใช่ไหมโชว์แบบคือผมว่าบางทีมันไม่ขำอ่ะนะมึงดูแกเหมือนพยายามพูดให้ขำแต่ผมดูแล้วผมไม่ขำอ่ะผมก็เลยไม่ยุ่งนะอย่าไปนะเอาแค่นี้นะว่าคือโดยส่วนตัวก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็บอกว่าอย่ายุ่งกับผมแล้วกันนะผมไม่อยากยุ่งครับอย่ามายุ่งกับผมแล้วกันครับเห็นมีคนมาฟ้องเรื่อยไปเขาพูดมาพิษบูอย่างนี้ผมฟังขอกินมากกว่านี้นะผมก็เลยไม่ยุ่งเขานะโดยจริงๆผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนทั่วไปนะผมชอบยุ่งกับพวกข้าราชการหรือคนที่กินเงินเดือนกับภาษีนะผมชอบวิจารณ์นะผมชอบวิจารณ์คนที่กินในปกติถ้าคนอื่นเขาไม่ได้มารบกวนอะไรผมก็ทางใครทางมันชีวิตใครชีวิตมันใช่ไหมสิ่งที่ผมสร้างไว้คือผมไม่ยุ่งกับชาวบ้านธรรมดาโดยทั่วไปนะยกเว้นที่จะเป็นพวกอะไรนะที่เป็นประเด็นทางสังคมจริงๆอาจจะมีพูดถึงบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนเก่าผมไม่อยากยุ่งแล้วแต่เขาแล้วกันเขาจะทำอะไรก็ชีวิตเขานะครับเราก็มีชีวิตของเราใช่ไหมเขาเข้าข้างตำรวจนี่ใช่ไหมเขาชอบเข้าข้างตำรวจผมไม่ได้ตรงข้ามกับตำรวจก็เลยประเด็นไล่แพทย์ออกเลยครับคือจริงๆสิทธิทางการเมืองนะครับมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวเนาะแต่ว่านายอ่ะทะเลาะกับเจ้านายยังไงก็แพ้
คุณเห็นเมื่อคืนผมโพสต์หนึ่งโพสต์ไหมครับแต่ผมถึงจะมาดนักวิชาการแต่ผมก็ยังสไตล์ดุดันคุณเห็นโพสต์ที่ผมเขียนถึงนายกไหมครับเห็นไหมผมเขียนนายกไหมครับผมเขียนด้วยความแบบชัดเจนมากคนดู 80,000 กว่าใช่ไหมครับแต่แปลกมากเลยครับคนดูผมแม่งจากน้อยกว่าไอ้มาร์คช็อตเด็ดมาร์คช็อตเด็ดมีคนติดตามแสนกว่าแม่งคนดูเยอะกว่าผมอีกนะไอ้ผมแม่งคนติดตามกับล้านแม่งคนดูสู้ไอ้มาร์คช็อตเด็ดไม่ได้ครับเออเนาะฉะนั้นคุณติดตามผมอะไม่ผิดหวังหรอกผมการันตีนะเพราะผมเป็นคนดีแค่กวนตีนแต่ผมเป็นคนดีจริงๆนะผมเป็นคนดีจริงๆแค่กวนตีนเท่านั้นเองครับแต่ว่านิสัยผมจริงเป็นคนดีนะครับอ่ะพอละเยอะมากแล้วคนหมั่นไส้คนหายวันนี้เนี่ยคนเหลือ 1,200 แล้วครับชมตัวเองก็ได้ก็คุณไม่ยอมชมสักทีอ่ะคุณประยุทธ์นะครับคุณไม่ชมผมก็เลยต้องชมตัวเองไงนะครับเอาไปแล้วครับคืนนี้ขอทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแถมไม่ต้องเยอะแล้วครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด